สวัสดีครับวันนี้เป็นข่าวของเครื่องบินของรัสเซียนะครับที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดเครื่องบินอีกลำหนึ่งของรัสเซียอย่างซู้35้าล่าสุดก็มีประวัติการยิงแล้วละครับแต่ว่าแต้มของซู้35ิบเนี่ยเป็นเครื่องบินของรัสเซียเองอย่างซู้30เกิดอะไรขึ้นโดยกองทัพอากาศของรัสเซียยืนยันแล้วว่าซู้30ของกองทัพอากาศรัสเซียเนี่ยตกจริงๆนะครับในภูมิภาคตะเวียในระหว่างการซ้อมรบในวันที่ยี่กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนนักบินเนี่ยสามารถดีตัวมาได้อย่างปลอดภัย ตัวเครื่องบินตกในป่านะครับโดยไม่มีใครเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตรวมทั้งไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับประชาชนด้วยนะครับเรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้นในการฝึกซ้อมรบต่อสู้ในระยะประชิดหรือว่าด็อกไฟ ในการฝึกครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างซูส5กับซู้0และเครื่องบินทั้งสองลำนะครับไม่มีการติดอาวุธเอาขีปนาวุธออกแล้วก็ฝึกล็อกเป้ากันแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินซูส5เนี่ยไม่ได้เอากระสุนปืนใหญ่อากาศออกนะครับลืมหรือว่าอย่างไรไม่ทราบ จากข่าวนะครับซูสาที่ตกเป็นซูสามสรุ่นล่าสุดด้วยนะครับในขณะการซ้อมรบเนี่ยเครื่องบินทั้งสองลำต้องต่อสู้กันโดยการใช้อาวุธในระยะประชิดนะครับแต่ว่าอาวุธจริงนี่ต้องถูกถอดออกแล้วก็ใช้เป็นการถ่ายภาพนะครับหรือว่าโฟโตกราฟิกชูตติ้งแต่ว่าซูสามเนี่ยไม่ได้เอากระสุนออกนะครับอาจเกิดจากความผิดพลาดนักบินเลยกดเต็มแม็กซ์แล้วครับแล้วปืนของซูสามเนี่ยเป็นปืนขนาด30ม mm ิมลลิเมตรออโต้แคนนอนบรรจุ150 นัดนะครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนักบินของซู่32คนเพราะว่าซู่30นี่เป็นเครื่องบิน2ที่นั่งนะครับก็ดีดตัวสิครับแล้วเครื่องบินก็ตกไปบริเวณชายแดนของรัเสเซียกับเปลาลุส สลับการท็อกไฟระหว่างซู้35กับซูสามสินะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องบินคนละประเภทกันซู35เป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นนะครับมีความเร็วมีความคล่องกว่าส่วนซู30เนี่ยเป็นเครื่องบิน2ที่นั่งเน้นโจมตีภาคพื้นนะครับแล้วซู30 HM ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดนะครับที่อัปเกรดเครื่องยนต์แล้วแต่ว่าด้วยรูปร่างความสามารถเนี่ยถึงแม้ว่าซู30จะจัดเป็นเครื่องบินหลายบทบาทหรือว่ามัลติโรว์ไฟเตอร์นะครับ แต่ถ้าไปเจอเครื่องบินเฉพาะทางอย่างซู35เนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วครับเสียเปรียบสู้ไม่ได้สุดท้ายก็ถูกจัดการและคราวนี้นะครับเจอกระสุนจริงตก จริงเจ็บจริง,รงเรื่องราวของซู -30 ก็น่าสนใจนะครับซึ่งซู -30 เนี่ย,เ,ยเข้าประจำการในกองทัพอากาศของรัสเซียจํานวนมากด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องบินสารพัดประโยชน์นะครับขับไล่โจมตีแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยก็มีจุดบกพร่องที่มีข้อจํากัดหลายอย่างอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับก็บอกเรื่องราวหรือว่าสะท้อนความจริงได้ดีว่าการใช้เครื่องยนต์สองที่นั่งเนี่ยเมื่อมาเจอกับเครื่องบินที่นั่งเดียวอย่างซู -35 ที่มีความคล่องตัวกว่ายังไงก็เสียเปรียบนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเครื่องบินสองที่นั่งทั้งหลายเนี่ยที่มีหน้าที่โจมตีภาคพื้นนะครับถ้าต้องเจอกับเครื่องบินขับไล่ก็ต้องหนีแล้วครับหรือว่าต้องทํางานร่วมกับเครื่องบินขับไล่ก็คือมีเครื่องบินขับไล่นี่คอยคุ้มกันนะครับจะไปเหมเิมเกริมด็อกไฟเองนี่ไม่รอดนะครับอย่างซู้30สิถ้าต้องเจอกับ F 1ฟเนี่ยถึงแม้ว่า F 1ฟจะเล็กกว่าแต่ว่า F16 นี้ได้เปรียบนะครับอย่างประเทศไทยนะครับเพื่อนบ้านทางตะวันตกเนี่ยมีซู้าสไทยก็วาง F16 ไว้ต้านทานบริเวณนนั้ อย่างปากีสถานเองเพื่อนบ้านมีซู30นี่อย่างเยอะแล้วครับก็วาง F16 กับ JF17 เอาไว้แล้วก็เอาอยู่ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยรู้ว่ายุทธวิธีสำคัญเครื่องบินใหญ่2เครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้เปรียบเสมอไปนะครับ สำหรับการยิงกันเองในการซ้อมรบของซูสามกับซูสามของรัสเซียไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในปี2560ิมิก31็ครับก็เคยถูกยิงตกมาแล้วในการซ้อมรบจากพวกเดียวกันนี่แหละครับคราวนั้นเนี่ยรัสเซียพยายามปิดข่าวนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในการซ้อมรบแถบไซบีเรียนักบินดีดตัวมาได้อย่างปลอดภัยนะครับรัสเซียในปิดข่าวเงียบกริบนะครับสองปีต่อมาสื่ออิสระของรัสเซียรายงานว่ามิก31ถูกยิงด้วยขีปนาวุธ R33 นะครับ จากเครื่องบิน m i ก3 1อีกลำในการซ้อมรบในครั้งนั้นนะครับนักบินเปิดการใช้งานขีปนาวุธที่นำวิถีด้วยเรดาร์ก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ยิงขีปนาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้แอดมินตีความว่าเป็นขีปนาวุธลั่นนะครับและปัญหาก็คือระบบการระบุฝ่าย IFF หรือ Identification Friend or foe ของเรดาร์ของ m i ก3 1มีปัญหาจากการตั้งค่านะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้โดรน,นเป็นเป้านะครับหรืตั้งค่าไวใ้ให้ยิงได้เลยแต่พอ มาฝึกกับเครื่องบินจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเรดาร์จะรับรู้ได้ว่าเครื่องบินลำไหนเป็นมิตรหรือว่าศัตรูนะครับก็ไม่ได้ตั้งค่าใหม่แล้วครับเลยยิงกันเองแล้วก็เกิดความผิดพลาดจากระบบนะครับเพราะว่าระบบของโซเวียตเนี่ยเข้ากับระบบใหม่ไม่ได้ก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับ ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับนอกจากระบบแล้วเนี่ยความรอบคอบของนักบินก็สําคัญนะครับถ้าเข้าไปดูประวัติเนี่ยยูโรไฟเดอร์ไทฟูนก็เคยลั่นมาแล้วนะครับโดยในครั้งนั้นเนี่ยเป็นของกองทัพอากาศของสเปนไปบินแถวชายแดนของรัเสเซียด้วยนะครับแล้วขี่ปนาวุธเนี่ยลั่นยิงออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้เกือบเป็นเรื่องใหญ่นะครับสลับกันยิงกันเองของซูสามสิบห้ากับซูสามสิบในครั้งนี้นะครับเกิดจากความประมาทของผู้ดูแลระบบอาวุธที่ไม่ได้เอากระสุนปืนออกนะครับไม่รอบคอบ ักบินก็ไม่รู้นะครับนึกว่าเอาออกแล้วพอซ้อมรบเนี่ยได้จังหวะก,ก็กดเลยนะครับอ้าวกระสุนจริงยิงไปแล้วลครับทำอะไรไม่ได้เสียหายพอสมควรทีเดียวนะครับรัสเซียกําลังทําตลาดซูส0 h m อยู่ด้วยนะครับสนี้ไม่เหมือนซูส0ทั่วไปนะครับมีว่าจะเป็นซู KI, ส0 MK ิบเส m หรือว่าซูส0 m k k เนะครับเพราะว่าซูส0 m เนี่ยใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีน้าหนักเบากว่าเครื่องยนตแรง กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีระบบอาวุธใหม่ด้วยจะยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ทําให้ซู35นี่เก็บแต้มแรกได้นะครับในการต่อสู้กลางอากาศถึงแม้ว่าจะเป็นซู30พวกเดียวกันเองก็ตามนะครับแต่แอดมนเนี่ยเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ดูแลอาวุธจะเป็นยังไงบ้างเนาะ สำหรับชาแดนยุโรปกับรัสเซียนะครับเครื่องบินที่ประจำการฝั่งของรัสเซียก็จะมีมิก29สู27แล้วก็ซู30สเป็นส่วนมากนะครับทางฝั่งยุโรปก็จะใช้ f 16ะเป็นส่วนใหญ่ ภายหลังมาบรรดาประเทศที่มียูโรไฟเตอร์ไทฟูนนะครับก็จัดกําลังส่งไทฟูนไปลาดตะเวนร่วมยุทธศาสตร์ในยุโรปนี่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะเบลารุสกับโปแลนด์ช่วงหลังมาโปแลนด์ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในฐานะด่านหน้านะครับสหรัฐมีการี่ส่ง F-35 เครื่องบิสเตลเข้าไปให้ รวมถึงหลายประเทศนะครับในยุโรปก็เริ่มได้รับ f 3 5ทําให้รัสเซียเนี่ยต้องมีการปรับโดยการส่งซู้5 5นักกล้าเครื่องบินสเตลนะครับเข้าไปประจําการมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนเบลารุสที่เป็นด่านหน้าก่อนถึงมอสโกมากขึ้นเช่นกันนะครับ ในขณะที่รัเสเซียเน้นเครื่องบินใหญ่ส่วนยุโรปเน้นเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กทํางานร่วมกับ F35 นะครับรวมด้วยเครื่องบินขนาดกลางอย่างไทฟูลแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือทางรัเสเซียแล้วก็ยุโรปเนี่ยเตรียมรถถังไว้เป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะรัเสเซียเนี่ยส่งรถถังเข้าไปเพิ่มแสดงว่ารัเสเซียมองว่ายากนะครับที่จะคลองน่านฟ้าได้ศึกกลางวิหารนี่จบเร็วแน่นอนนะครับเตรียมกําลังภาคพื้นไว้รอทีเดียวเพราะว่ายุโรปเองก็เข้าไปน่านฟ้าของมอ โกได้ยากเช่นกันนะครับเพราะว่ามีระบบป้องกันทางอากาศที่หนานแน่นที่สุดในโลกการที่จะเข้าไปได้ต้องใช้กำลังภาคพื้นนั่นเอง